สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อทั้งสองท่านครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่สนามเทศบาลสันทรายนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาทำกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลไปแล้ว2รอบทั้งภาคเช่าภาคบ่ายนะฮะเดี๋ยวคะแนนใครจะได้เท่าใดนั่นเดี๋ยวเขาคงจะได้ฮู้ผลกันเร็วๆนี่นะฮะแต่ตอนนี้ครับผมอยากจะทำคลิปพิเศษแนะนำให้ท่านได้รู้จักนักฟุตบอลถือว่าเป็นรุ่นเก่าๆที่สุดนะครับของสนามนี่แล้วฮะทั้งสองท่านอยากให้ท่านทั้งสองแนะนำตัวยังเป็นทางการให้ท่านผู้ชมและก็สมาชิกที่ตามกันสักหน่อยเริ่มจากท่านแรกครับสวัสดีครับพ่อกำนันครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับครับผมนายอุ่นเรือนคุณดีครับป่ออุ่นเรือนคุณดีนะครับผมคุณดีตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุท่านประถึงแล้วก็เป็นประธานชมรมฟุตบอลของขบวนชัยชัยครับมาเริ่มเล่นฟุตบอลมานี่อายุนักอยู่แต่ก็เริ่มเล่นมากกว่าเกิน3ปีมาเกิน3ปีเอาก็ถือว่าประเมินนะครับเนาะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นจะได้เดี๋ยวเขาจะถามจากความรู้สึกของปอกับนั้นเลยนะฮะแล้วตอนนี้แถมหนึ่งท่านที่อยู่ข้างผมเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนงนะครับผมอาจารย์อนุกาศทิพย์อาจารย์อนุกาศทิพย์นะครับตอนนี้อยู่ที่เมืองกลางทำสนามอยู่ผมเองก็เป็นประธานบอลเป็นจัดเป็นประธานทำใจเขาจะหายครับทั้งสองท่านได้มีเกียรติกับจีโฟกได้มานั่งสัมภาษณ์กันวันนี้เดี๋ยวเขาจะหู้ข้อมูลเชิงลึกของทั้งสองท่านว่าตีมาตีไปกันเล่นฟุตบอลจะได้ห้องนะฮะตอนนี้เขาสัมภาษณ์ตีมาตีไปของงั้นสนามของงั้นของใครก่อนดีของขอเป็นเมืองกลางก่อนนะครับเนาะโอเคครับตีเมืองกลางเป็นจะได้ห้องครับตอนนี้ครับคือสนามเมืองกลางนะครับขั้นแรกที่รุ่นนะครับมาไปก่อตั้งขั้นแรกโดยตีไปของสนามของอบต.ตัดขึ้นมาเป็นขั้นแรกเดี๋ยวนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะยิ่งใหญ่และเสียงมากจะมาเข้ากล้องเดี๋ยวผมจะถือกล้องมาใกล้ๆน้อยนะโอเคเขาจะได้หินเสียงชัดๆหน่อยนะครับซึ่งก็ผมก็ตัดมาครั้งแรกครับต่อตั้งเป็นผู้ก่อตั้งครั้งแรกสละเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างอุทิศเพื่อให้คนเฒ่าคนแก่ละอ่อนเขาได้มาฝึกซ้อมมาเล่นมาอย่างนะครับครับผมเองก็เริ่มเล่นตั้งแต่ปี2568นะครับ58ครับ58 58ก็เป็นเวลาอยู่4-5ปีเนี่ย4-5ปีนะครับก็เริ่มเล่นครั้งแรกก็โดยที่มีท่านนายกองค์การนายกไอสมาคมฟุตบอลของจังหวัดเชียงรายคือคุณประเสริฐนะครับครับคุณพรประเสริฐเนี่ยเป็นผู้มาแนะนำครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็เลยมาสนใจมันเป็นกีฬาที่เนี่ยคือคนเฮาได้ออกกำลังวัยเฮาคนเฒ่าคนแก่เนี่ยบ่มีหยังครับจะออกกำลังเต่ากับเล่นฟุตบอลที่มีเหงื่อออกมาส่วนใหญ่แล้วเขาไปออกกำลังอย่างอื่นมันจะบ่มีเหงื่อแต่ว่ามันเล่นแล้วรู้สึกว่าสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ครับโรคภัยนี่มันต้องมาถามมาว่าจะเป็นไข้เป็นเมื่อยอย่างที่แทบจะบ่มีนะครับเพราะงั้นจะเห็นได้ว่านักฟุตบอลทุกคนเนี่ยจะมีร่างกายสมบูรณ์ครับเพราะฉะนั้นก็ผมเองเล่นมาปุ๊บก็ไปแข่งขันตะเวนไปเรื่อยๆครับครั้งแรกก็ได้แชมป์ผู้สูงอายุ70ปีประเภททีมครับของประเทศไทยครับที่จังหวัดระยองเมื่อปี2564ครับนะฮะแล้วครั้งสุดท้ายนี่ก็ได้เป็นแชมป์นะแห่งประเทศไทยอายุ80ปีครับเมื่อ2เดือนที่แล้วที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับที่เชียงดาวครับครับเพราะงั้นมันเป็นกีฬาที่ง่ายให้คนหลงไหลครับแม่ฝนจะตกแดดจะออกทุกคนก็เล่นครับเด็กใจรักและกระทำให้สุขภาพเนี่ยมันมีอย่างเต่าแหละครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นแล้วเขาบ่หวังเอาแป้เอาชนะเล่นเพื่อเอากำลังนะผมว่ามาเถอะครับเชิญชวนทุกคนมาเล่นแถมออกกำลังและอายุท่านก็จะยังยืนขึ้นนะครับโอ้สุดยอดครับตอนนี้80
3ครับขึ้นเป็น383แล้วโอ้ได้ตำแหน่งแชมป์ระดับประเทศเลยนะฮะโอ้โหนี่ถือว่าสุดยอดนะแล้วก็ดูแข็งแรงมากนะฮะครับโอ้อันนี้คือเป็นความรู้สึกที่ได้รับส่งต่อจากกันปออนงนะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะวันนี้ผมถือว่าผมได้มาหันบรรยากาศแต่ละคนแต่ละท่านเล่นทรงพลังบวกคือผมมากเลยเชิญชวนทุกคนนะครับมาออกกำลังโดยการเล่นฟุตบอลบ่ต้องเสี่ยงเงินครับครับเพราะงั้นเรามีแต่เพื่อนครับนะไปเจอเพื่อนเจอน้องนุ่งจุงจ้องปีไอ้ใจหัวทุกคู่ทุกคนครับก็จะมีความภาคภูมิใจดีใจอายุยังยืนนะครับท่านครับผมเชิญครับเชิญครับเชิญมาต่อไปนะครับนี่ครับอาวุโสสุดแล้วครับนี่ครับต้องยกตำแหน่งอาวุโสสุดวันนี้ครับฮือครับป่ออันเลื้อนนะครับวันไหนครับป่อวันนี้ทำแต้มก่อนอื่นผมถามก่อนตะกี้ทำแต้มได้ไหนครับนี่สองรอบนี่ครับตะกี้สองรอบสนามนี่ได้55สนามนี่ได้45รวมสองสนามได้100แต้มครับนี่เรื่องแต้มนี่เขาบอกอู้กันมากเขาอู้กันเรื่องความรู้สึกล้วนๆนะครับเนาะความรู้สึกนี่ครับสมัยที่เมื่อปี60นั่นได้อบรมคุณประเสริฐที่เปิดมาอบรมมือที่สนามที่นี่อาคารที่นี่ต่อจากนั้นมาสนามนี่มันเป็นเจอโควิดเจอโควิดแล้วก็สนามนี้ไม่มีใครมาเล่นเพราะว่าหญ้าขึ้นสูงครับตั้งเทศบาลก็มาหาลือกันว่าสนามนี้มันแบบมีคนตัดหญ้าก็เลยตั้งอาจารย์มงคลสุภามณีนายกเทศมนตรีนี่เปิ้นก็จะขอให้มีพันลงเป็นคนดูแลสนามนี่ครับพอปีประมาณ165มีพันลงมาก็เริ่มมาเล่นกันเล่นกันนี่ทยอยมาเล่นก็ตอนแรกก็มีบักกี่คนนะครับมี 5-6 คนเดี๋ยวนี้ก็ขยายมามีทั้ง10กว่าคนรวม20คนละมาเล่นกันที่นี่หมู่บ้านหมู่4หมู่8พร้อมกัน2หมู่บ้านถึงปากกาฉะนั้นการออกกำลังกายประเภทนี้นี่มันสบายใจตอนเย็นไปกลับบ้านอาบน้ำกินข้าวก็นอนได้สบายหลับดีก็ออกกำลังกายเดินไปเดินมาผมมาออกกำลังกายนี่ตั้งแต่ปี2518กับ58บ่ได้เคยได้ไปหาหมอยาบ่เคยได้กินสักอย่างโรคความดันเบาหวานบ่มีอย่างสักอย่างก็มาเพื่อออกกำลังกายฟุตบอลเนี่ยสบายใจก็เชิญชวนกันมาก็มานักกันพอสมควรแล้วก็มาเริ่มเล่นกิจกรรมกันอย่างเอี้ยก็ยิ่งสบายใจพอได้ครบหมู่ครบฝูงครบสังคมเราได้อยู่รู้จักกันนานต่างคนต่างเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันไปสนามแต่ละสนามแต่ละตำบลไปเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันไปผมหวังว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยหมู่พี่น้องผู้สูงอายุบ้านเฮาเนี่ยหรือบ้านอื่นเนี่ยก็หันจะมาเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นการออกกำลังกายดีที่สุดครับเป็นของสูงอายุถ้าเป็นคนหนุ่มนั่นเขาบอกว่ากันแต่เวลาเขามาเล่นมาแข่งเขาแต้มเอาคะแนนกันเนี่ยก็จะพัดเปลี่ยนเรื่องอายุกันอายุ60ก็เอากับหมู่60 70ก็เอากับ70 80ก็เล่นกับหมู่80ก็รู้สึกภูมิใจขนาดนักครับที่เขาได้เล่นกันในอายุวัยเดียวกันเนี่ยครับก่อนๆนี่มันเป็นอย่างอี้ไปเนี่ยเขาจะสบายใจผู้คนก็ขอเชิญชวนกันมาได้ออกกำลังกายฟุตบอลของสูงอายุเนี่ยเป็นปีบริเวณนี้ตำบลสันทรายนี่ยังขาดไปห้าหมู่บ้านมีคนเล่นฟุตบอลครับนอกจากนั้นจะมาเล่นฟุตบอลกันหมดแต่หมู่บ้านปะตึงกับปะคาสนามเนี่ยจะหนักกว่าเพื่อนมดสนามปะกุ้ยก็ยังน้อยกว่าเนี่ยสนามนี้เพราะมันเป็นสนามของเทศบาลนายกเทศมนตรีนายกมงคลสุภามณีเปิ่นบอกว่าเรื่องงบประมาณบ่ต้องห่วงจะจัดสรรลงฮื้อขอให้หมู่สูงอายุเฮาร่วมใจกันร่วมตัวกันจะได้สบายใจเฮาก็ภูมิใจที่สุดนายกมงคลที่เปิ่นสนับสนุนของกีฬาสูงอายุหวังว่าในโอกาสต่อไปถ้าชีวิตเฮาร่างกายเฮาแข็งแรงเนี่ยก็จะอยู่ไปเลยจนกว่าเฮาไปไหนบ่ได้ทําอย่างบ่ได้กว่าจะพักผ่อนช่วงนี้จะทำกันต่อไปตลอดมีสุขภาพร่างกายดีคือมันดีเป็นอย่างเงี้ยลักษณะนี้นะครับโอเคครับผมโอ้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับโอ้นี่ได้รับพลังบวกแถมหนึ่งนะฮะการนี้ครับ
คือสังเกตสุขภาพทั้งสองท่านนะฮะ80ป่ายแล้วตะกี้ตอนเปิดงานเปิดเดินขึ้นเดินลงบนเวทีหลายรอบผมเห็นแบบเดินขึ้นคล่องมากครับจําต้องมีใครดึงขึ้นเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยวันนี้จะได้ผมก็ขอขอบคุณจันน่าครับแล้วก็ขอบคุณป่ออันบุญเรือนได้ดีอุเรือนเต้ยตีอันคืออาจารย์สามารถประสานคือผมมาจุยประชาสัมพันธ์คือตัวนี้ได้มีโอกาสมาแอลครับได้โอเคครับเดี๋ยวมีโอกาสจะไปแอลหาที่ปุ้นตัวนะครับเมืองกลางครับเดี๋ยวจะเช็คตารางไปครับผมถ้าว่างไปแน่นอนครับขอบคุณทั้งสองท่านครับครับนี่ครับนี่ผมก็นี่ลงนี่พอเลยสดๆนี่ครับครับก็ถือว่าได้รับพลังบวกไปแห่ม2ท่านนะฮะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะสมาชิกที่ติดตามทีโฟกสปอร์ตนะถ้าใครยังบ่เคยลองมาเล่นเตี่ยลองมาเล่นครับกีฬาฟุตบอลม่วนครับจับไม่แล้วก็จะติดอกติดใจอย่างแน่นอนสำหรับทีโฟกเองก็เคยเป็นมาแล้วครับบ่ใจคนเฒ่าคนแก่ก็จริงแต่พอมาเล่นแล้วมีความรู้สึกว่านี่คือกีฬาตีเขาสามารถเล่นได้ต่อเนื่องอย่างยาวนานอย่างแน่นอนแล้วก็จึงมองหาโอกาสว่าเนี่ยจะได้จะมีสนามฟุตบอลขึ้นเกิดขึ้นตีอำเภอแม่ใจเฮาตวยก็เลยไปเนี่ยสนามฟุตบอลตีอันหนองเล็งซ้ายแล้วก็เป้าหมายแห่งหนึ่งอย่างก็คืออยากจะเชิญชวนเยาวชนละออนตัวน้อยๆมาฮัดเล่นตวยก็เลยคิดเกม G4 ฟุตบอลขึ้นมาส่วนรายละเอียดจะเป็นจะได้นั่นติดตาม G4 ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้าใครสนใจกีฬาฟุตบอลอยากจะเล่นกีฬาฟุตบอลเก่งๆลองมาฮัดเล่นเกม G4 ฟุตบอลขึ้นได้ก่อนนะแล้วท่านจะสามารถเล่นกีฬาฟุตบอลได้อย่างเก่งกาจอย่างแน่นอนนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอเวลาไปเปิดหมวกกับปะหลวงสักน้อยนะครับไปแหลมฮู้เลยนี่ปะหลวงกมลอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่ครูของ